สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูยำไข่ดาวสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายกรอบแซ่บอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาทอดไข่ดาวกันเลยนะครับกระทะของเราก็ร้อนนะครับใส่น้ำมันลงไปพอท่วมไข่นะครับเราจะทอดไข่ฟองต่อฟองนะครับผมก็ใช้เป็นไข่เบอร์1 4ฟองนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ไข่ลงไปทอดเลยนะครับเราจะทอดไข่ของเราให้สุกเหลืองกรอบทั้ง2ด้านเลยนะครับเราจะใช้ไฟกลางในการทอดไข่นะครับแล้วก็ทอดไข่ดาวของเราครบทั้ง4ฟองนะครับมีความเหลืองกรอบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการหั่นไข่เป็นชิ้นๆกันเลยครับก็ให้เพื่อนๆนะครับหั่นไข่เป็นชิ้นๆพอดีคำเลยนะครับเพื่อจะนำเขาไปยำนั่นเองนะครับแล้วก็หั่นไข่เป็นชิ้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำยำไข่ดาวกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำน้ำยำกันก่อนเลยครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็ให้เราบีบมะนาวลงไป1ลูกนะครับมะนาวก็อาจจะลูกเล็กลูกใหญ่ไม่เท่ากันนะครับก็ให้เพื่อนๆใช้ความเปรี้ยวตามชอบได้เลยนะครับและตามด้วยพริกกระเทียมโขกหยาบนะครับความเผ็ดตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราคนน้ำยำนะครับให้ละลายเข้ากันนะครับให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเลยนะครับเมื่อน้ำยำของเราละลายเข้ากันดีนะครับตามด้วยผักเครื่องเคียงนะครับหอมหัวใหญ่ซอยครึ่งหัวมะเขือเทศลูกใหญ่หั่นเป็นชิ้นนะครับ1ลูกขึ้นช่ายหั่นท่อน1ต้นต้นหอมหั่นท่อน2ต้นแล้วก็ตามด้วยวัตถุดิบหลักของเรานะครับไข่ดาวที่เราหั่นเป็นชิ้นนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ให้เรายำไข่ดาวของเราให้เข้ากับน้ำยำเลยนะครับเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูยำไข่ดาวสูตรครัวสนามนะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูยำไข่ดาวนะครับก็เป็นเมนูที่ทำง่ายและก็มีความกรอบอร่อยแซ่บมากๆเลยนะครับเมนูนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้